กลุ่มที่จะสอนวันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะใช้ลักษณะของ part of speech และ verb tense voice รู้ได้อย่างสนับสนุนโดย Course TOEIC Signature by อาจารย์เอม Course TOEIC ที่ครบครันปรับแกรมมาสร้างเทคนิคตะลุยโจทย์เข้มข้นออนไลน์ไม่เหมือนออนไลน์เพราะเราดูแลทุกคนเป็นส่วนตัวครับ Tense Voice รู้ได้อย่างไรว่าข้อสอบพาร์ท5ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม2กลุ่มนี้ก็คือ Part of Speech หรือ Verb Tense Voice ดูอย่างไรใครรู้บ้างอันดับแรกเลยให้เราดูที่อะไรครับ choice นั่นเอง choice หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ choice หน้าตาจะเป็นแบบนี้สังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรไหมครับ choice ถ้าเกิดเป็นเรื่อง part of speech จะเป็นชนิดของคำที่แตกต่างกันไปที่มาจากรากคำเดียวกันยกตัวอย่างกลุ่มแรกตรงนี้นะเป็นลักษณะ part of speech นะถามชนิดของคำ negotiate negotiation negotiator negotiable เห็นไหมมาจาก nego เนี่ยที่แปลว่าเรื่องอะไรครับการเจรจาต่อรองนะครับอันแรกเป็น verb อันที่2เป็น noun อันที่3เป็น noun อันที่4เป็น adjective เห็นไหมต้องรู้นะครับมี noun 2ตัวอย่างเงี้ยต้องระวังเลยเตอร์เป็นคน ion เป็นการหรือความถูกไหมใช่ปะใช่ใครได้ก็ต้องนะครับยินดีกับเขาด้วยนะอ่ะโอเคนะครับอีกจุดหนึ่ง verb tense voice ก็จะเป็นเรื่องของ verb เห็นไหมนักเรียนจะเป็น verb หมดว่ะเป็น verb หมดเลยแต่ต่างนะครับลักษณะการ verb infinitive verb ing verb 2 verb 3 to infinitive เห็นไหมต้องเช็คอะไรอันล่างต้องเช็คเรื่องของโครงสร้างให้ดีถูกไหมสองแบบนี้เราเช็คก่อนโอเคอันนี้เป็นเรื่อง part of speech อันนี้เป็นเรื่อง verb tense voice มีสเต็ปง่ายๆให้ลองทำดูมีสเต็ปง่ายๆให้ลองทำดูนะครับสเต็ปที่1ให้เราเช็คประเภทโจทย์ก่อนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันตรงแกปตรงนี้เปล่าคือ part of speech หรอ verb tense voice หรอเช็คประเภทโจทย์ก่อนอันดับที่1เช็คประเภทโจทย์อันที่2ครับครั้งที่2ต้องเช็คเรื่องโครงสร้างเช็คประเภทโจทย์ใช่ละเป็นเรื่อง part of speech เป็นเรื่อง verb tense voice อันที่2มาเช็คโครงสร้างในโจทย์เอ๊ะว่าต้องเติมคำไหนนะครับ3นะครับเรานะครับต้องมาเลือก choice ตอบละอันที่3นี่สบายละก็เลือก choice ตอบแต่ถ้าคำตอบมันตอบไม่ออกนะครับตอบไม่ได้ต้องมีการแปลบริบทนะอันที่4สำคัญที่สุดครับถ้ามันเหลือมากกว่า1 choice ที่มันจากการเช็คโครงสร้างต้องมีการแปลนะหรือต้องมีการดูบริบทให้ดีถึงจะตอบได้อย่างถูกต้องไล่ระดับนะครับอันแรกเช็คประเภทโจทย์ก่อนว่าเข้าแก๊ป2อันนี้ไหมอันที่2เช็คโครงสร้างคำถามว่าในช่องนั้นที่มันหายไปอ่ะมันเติมอะไรนะครับ3เลือกช้อยส์ตอบได้เลยถูกไหมถ้าเกิดเลือกไม่ได้เหลือมากกว่า1ช้อยส์อย่าลืมครับต้องแปลโจทย์ดูบริบทให้เรียบร้อยด้วยลักษณะแบบนี้4ขั้นตอนง่ายๆในการทำเรื่อง part of speech และเรื่อง verb tense voice นั่นเองเทคนิคง่ายๆต้องลองใช้ดูนะครับเอาล่ะทำเรื่องพวกนี้ทำข้อสอบพวกนี้ต้องมีสติครับเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติโอกาสผิดสูงมากๆบอกเลยนะฮะผิดสูงมากๆเลยนะครับเอาล่ะมาเริ่มกับข้อที่1กันเลยครับนะไปดูกันเลยครับข้อที่1มาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่1นี้นักเรียนครับข้างล่างมีคำว่า evenly และ evenness รู้เลยว่าข้อนี้เป็นข้อลักษณะของ part of speech หรือชนิดของคำเสร็จแล้วปุ๊บมาดูช่องครับช่องนี้ควรจะเติมอะไรช่องนี้ควรจะเติมอะไรไหมสเต็ปที่2มาดูช่องนี้ควรจะเติมอะไรคำประเภทไหนครับ evenly และ evenness ถ้าพร้อมแล้วลองดูนะครับจับเวลา15วินาทีนะครับแล้วก็ลุยกันครับเดี๋ยวเราจับเวลากันเลยไปนะจับแล้วนะฮะ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ข้อนี้หน้าช่องมาดูกันนะข้อนี้หน้าช่องเราเจอdivide แปลว่าแบ่งเป็นคำประเภทอะไรครับ
เป็น verb ตอบอะไรอ่ะมาแล้วนะฮะนักเรียนมาแล้วนะบริษัทคนแรกนะครับตอบ sea cat นะครับตามด้วยพี่ชายนะครับ sea cat นะครับ friendly sea cat คนนี้เก่งนะจิตราพร sea cat กัญญลักษณ์ sea cat sea cat กันหมดเลยนะครับอ่ะ duties has been divided นะครับตืด among the town council committee's members ข้อนี้ความหมายคืออะไรข้อนี้ยังไงอ้าวมุกนะฮะวันนี้มุกมานะครับไอ้มุกมันมานะฮะโอเคเราต้องให้กำลังใจเขาด้วยนะครับก็เป็นนักเรียนคนที่ค่อนข้างเก่งนะครับค่อนข้างเก่งนะครับ sea cat มุกบอก sea cat ด้วยข้อนี้นะครับวิธีการวิเคราะห์เราเห็น verb ด้านหน้าด้านหลังเป็น prep โอเคจบเรียบร้อยด้านหน้าเป็น verb ด้านหลังต้องขยายด้วยคำประเภทอะไรครับคำประเภทอะไรเอ่ยคำประเภท adjective adverb นั่นเองพูดผิดๆนะ adverb นั่นเองนะ adverb ขยาย verb นั่นเองครับคำตอบของข้อนี้ก็คือข้ออะไรเอ่ยข้อ4ครับนั่นเองคำว่า evenly ความหมายของโจทย์ข้อนี้คือหน้าที่รับผิดชอบได้ถูกแบ่งออกอย่างเท่าๆกันให้แก่สมาชิกของสภาเมือง duties หน้าที่รับผิดชอบdivide แบ่ง among ท่ามกลางทั้งหมดนะครับ the town council สภา committee คณะกรรมการและ members ก็คืออะไรครับสมาชิกนั่นเองนะมาดูคำว่า even นิดนึง even เป็น verb ก็ได้นะครับ even เป็น adjective ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ even เป็น verb แปลว่าทำให้เท่ากันเป็น adjective แปลว่าเท่าเทียมเสมอภาคนะครับส่วน evenly เป็น adverb นะที่จะตอบข้อนี้ก็คืออะไรครับเท่าเทียมเสมอภาคกันนะครับ evenness ก็คือคำนามเจอ ness ก็คือคำนามข้อนี้นะครับรู้ไว้เลยว่า adverb ขยาย verb นั่นเองใครตอบข้อนี้ข้อ4คนนั้นถูกต้องนะครับอ่ะไปข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2นี้มาดูข้อที่2นี้มาแล้วครับปึ๊บมาดูนะฮะข้อ2นะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยข้อ2นี้เรียนเห็นครับ manage นะครับแล้วก็ manageable ข้อนี้เรื่องอะไรเช็คเรียบร้อยรู้ไหมรู้ข้อนี้เป็นเรื่องของpart of speech เช่นเดียวกันครับเรื่องของชนิดของคำนะครับ manage manager นะ manage ed แล้วก็ manageable ใช่ไหมข้อนี้เช็คโครงสร้างตรงนี้ฮะเช็คโครงสร้างตรงนี้ด้วยว่าเติมคำประเภทไหน Mr. Song promotions to the positions of division was announced at the morning staff meeting ข้อนี้ division อะไรข้างหลังเป็น was นะครับอีกรอบหนึ่งนะ Mr. Song's promotion นะครับ to the positions of division was announced at this morning staff meeting ข้อนี้ตอบอะไรนะให้เวลา15วิลุยจับเวลาครับมาแล้วนะครับข้อ2นะครับโบนะบอกบีบอยนะครับเฟรนลี่นะครับบีบอยด้วยนะครับจิตราพรบีบอยนะมาเรื่อยๆนะครับคนถัดไปฮะกัญญลักษณ์บีบอยนะพี่ชายบีบอยด้วยนะครับมีอีกไหมข้อนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพีรพงศ์บีบอยด้วยข้อ2แล้วนี่ตอบข้อ2ใช่ไหม เขียนเลขผิดใช่ไหมมุกบอกบีบอยนะครับบริษัทนะครับบีบอยนะฮะมุกนี่เป็นนักเรียนที่เริ่มต้นจากไม่รู้เลย verb noun adjective adverb นะครับตอนนี้เขาก้าวข้ามผ่านจุดๆนั้นมาแล้วนะครับก็เก่งขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้โควิดผ่านมาไม่รู้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปเจอเขากันสักนิดหนึ่งนะฮะเขาบอก Mr. Song เนี่ย promotion นะครับ promotion คือการอะไรครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง to the positions of division to the position of ตำแหน่งอะไร division ตื้นข้างหลังเป็น was ปิดแล้วตรงนี้ต้องลงคำอะไรครับ nowใช่ไหมข้างหลังเป็น verb ด้านหน้าปิดเรียบร้อยต้องเป็นคำนามประธานประโยคทั้งหมดใช่ไหมครับข้อนี้อันไหนเป็นนาว่างมาดูซิมาดูเลยครับเฉลยมาแล้วปุ๊บข้อนี้เป็นนาวสิมันเป็น verb ได้ไงข้อนี้เป็นนาวผู้จัดการ
โอเคคำตอบคนที่ตอบข้ออะไรเอ่ยข้อไหนถูกข้อ B นั่นเองครับ manager Mr. Song's promotion to positions of division manager ก็คือหัวหน้าอะไรเอ่ยหัวหน้าฝ่ายนะครับ was announced ถูกประกาศนะครับที่อะไรครับการประชุมใช่ไหมการประชุม staff นะพนักงานเมื่อเช้านี้มาดูสิครับคำแปลครับการเลื่อนตำแหน่งของคุณสองไปยังตำแหน่งหัวหน้าแผนกนะครับถูกประกาศในที่ประชุมพนักงานเมื่อเช้านี้ใครตอบข้อนี้ข้อ B คนนั้นก็ถูกต้องเก่งมากๆครับข้อนี้นะครับเป็นลักษณะของ compound noun noun ตัวหน้าขยาย noun ตัวหลังนะครับ division ขยาย manager division manager อะไรครับนะหัวหน้าแผนกนั่นเองหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกนะครับอ่ะไปข้อที่3ครับดูโจทย์ข้อที่3นิดนึงเช็คข้อนี้บอกเลยว่าไม่ยากแต่ต้องตั้งสตินิดนึงว่าดูว่าอะไรเป็น quick quicker quickest quickly มีการผสมกันระหว่างอะไรครับadjective แล้วก็ adverb adjective ขั้นกว่าก็มีถูกไหมครับข้อนี้The mail's office will soon be able to send out packages more third because of the อะไรครับ updated นะครับ process procedures the mail's office will soon be able to send out packages more third because of the updated อะไรครับ processing procedures ข้อที่3ตอบอะไรนะข้างล่าง quicker, quickest, quickly ให้เวลา15วินาทีนะครับแล้วตอบกันครับลุย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เอาล่ะมีคำตอบมาแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มจากพี่ชายนะครับตอบข้อ B นะฮะปริยาพรนะครับบีบอยนะครับกัญญลักษณ์บอกด้วยบีบอยนะครับจิตราพรบอกด้วยบีบอยนะฮะชิมินเนอร์นะครับชิมินเนอร์นะฮะนักเรียน ไม่รู้จะพูดอย่างไรใจเย็นๆนะบอกตั้งแต่แรกแล้วคิดให้ดีใครตอบข้อบีบอยมานะส่วนใหญ่ตอบบีบอยมากันหมดเลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่นะครับบอกเลยว่าคนที่ตอบข้อบีบอยนั้นไม่ถูก ไม่ถูกไม่ถูกใครตอบข้อบีบอยมาขอบคุณมากที่ช่วยอาจารย์ทำอะไรครับตัดช้อยส์ขอบคุณมากนะฮะทุกคนนะที่ช่วยตัดช้อยส์นะครับดีมากๆครับคิดไม่ข้อไม่ใช่ข้อบีบอยไม่ใช่ข้อบีบอยทำไมไม่ใช่ข้อบีบอยนักเรียนครับมีคำว่ามออยู่แล้วมอบวกขั้นกว่าขั้นกว่าต้อง2พยางค์3พยางค์ถูกป่ะนี่ซ้ำๆนะควิกเกอร์ซ้ำๆมาได้ไงอ่ะโอ้มั่วมากอ่ะอยากมีละมุกบอกตอบดีด็อกนะฮะมุกตอบดีด็อกเพราะอะไรต้องถามมุกนะฮะเขาแม่นนะฮะมุกตอบดีด็อกเพราะอะไรนะครับแล้วอาจารย์ถามว่าตรงนี้ใช่ตำแหน่ง adjective หรือ adverb กันแน่นะ adjective หรือ adverb กันแน่ตรงนี้มาแล้วนะฮะเปลี่ยนกันแล้วนะครับเปลี่ยนกันยกนะฮะอย่าบอกนะ D dog อยากตอบ C กันเยอะนี่อยากตอบ C EST ขั้นสูงสุดด้านหน้าต้องมีอะไรครับ the นะฮะใครตอบ EST มาอาจารย์ฆ่าทิ้งอีกแล้วนะฮะขอบคุณมากที่ช่วยตัด choice นะครับเอาละมาละมากันเป็นแผงละนะมากันเป็นแผงละนะมุก D dog นะครับกัญญลักษณ์ดีด็อกนะฮะมีดีด็อกด้วยนะครับจิตราพรดีด็อกขยายเวิร์บมุกมุนแม่นจริงๆเวิร์บคำไหนฮะมุกครับเวิร์บคำไหนครับเวิร์บคำไหนครับมุกครับเวิร์บคำไหนเอ่ยมาดีด็อกกันหมดเลยนะดีด็อกกันหมดเลยนะข้อนี้ก็บอก the mail's office will soon be able to สามารถ send out ก็คือส่งออก packages นี่ไงคำที่มุกพูดถึง send out ส่งพัสดุส่งแพ็กเกจออกไปอย่างรวดเร็ว quickly ขยาย send out นะครับ quickly เป็น adverb ขยาย verb ระวังเห็นไหมระวังนิดนึง send out
packages more quickly เห็นไหมถ้าเป็นขั้นกว่าพวกลิลี่ต้องมี more ใช่ไหมพวกลิลี่ต้องมี more พวกลิลี่ต้องมี more เพราะว่าเป็นอะไร adverb นั่นเองครับ because of updated processing procedure นะครับคำแปลและคำเฉลยก็คือข้อ D dog นั่นเองครับ quickly ถูกต้องใครตอบข้อดีคนนั้นเยี่ยมเลิฟบอกแล้วว่าอะไรนักเรียนข้อสอบเดี๋ยวนี้ part of speech verb part of speech verb tense voice ต้องคิดให้ดีระวังพลาดครับคำแปลมาแล้วสำนักงานไปรษณีย์จะสามารถส่งพัสดุได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับกระบวนการประมวลผลที่ทันสมัยนั่นเองครับใครมาแล้วสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อนๆจะได้มาเรียนของดีๆของที่ถูกต้องและของที่แม่นๆกันครับว้าไปดูข้อที่4ข้อที่4นะครับมุกเก่งมากมุกบอกเซนเอาท์ยินดีด้วยครับพลังภาษาอังกฤษยังอยู่กับท่านและยังอยู่กับเราเช่นเคยนะมาดูข้อ4กันครับข้อ4นะครับโจทย์ๆๆมาแล้วนะครับมิสคุณยานีนะครับ from AFT Technology consulting was stood in getting everyone familiar with our new computer system ข้างล่างให้ help helper helpful helpfully อะไรดีนะ Miss คุณยานีนะครับ from AFT Technologyconsulting ชื่อบริษัทยาวตรงนี้เลย consulting was นะครับ in getting everyone familiar with our new computer system ข้อนี้ hi help helper helpful help helpfully ข้อนี้เป็น part of speech เป็นชนิดของคำเช่นเดียวกันให้เวลา15วิแล้วค่อยๆตอบมาเขียนเลขข้อด้วยนะจ๊ะลุยมาแล้วนะฮะข้อ4นะครับปรียาอะไรนะปรียาพงษ์ปรียาพงษ์ใช่ไหมพีระพงษ์พีระพงษ์พีระพงษ์ข้อ4นะฮะอรพันธ์ข้อ4 0แล้วนะฮะพี่ชายข้อ4นะครับเชื่อเขาได้นะฮะมีอีกมั้ยมุกครับมุกยังอยู่ไหมฮะมุกแสดงศักยภาพด่วนนะครับข้อนี้ตอบอะไรจิตราพรข้อ4แคทกัญญลักษณ์4แคทนี่อีกไหมข้อนี้บอกเลยว่า easy ไม่ยากข้อนี้เป็นขนมน้ำจิ้มจุบจิบขนมน้ำจิ้มจุบจิบนะครับ Miss Ganyani from AFT Technology Consulting was stood in getting everyone familiar with นะครับ our new computer system นะครับข้อ B มีข้อ B ด้วยนะครับชนลดานะตอบข้อ B อ่ะเอาล่ะนักเรียนครับบางคนใช้วิธีการดูโครงสร้างอย่างที่อาจารย์บอกนะครับข้อนี้เจอ was ปุ๊บรู้เลย verb to be ด้านหลังตามด้วย now ได้ตามด้วย adjective ได้ถูกไหมข้อนี้สิ่งที่สามารถเติมได้มีอยู่2ตัวนักเรียนเข้าแก๊ปครับคือไม่ข้อ B ก็ข้ออะไรไม่ข้อ B ก็ข้อ4นะ2ตัวนี้เข้าแก๊ปแต่ข้อนี้ต้องแปลนิดนึงเห็นไหมมันเหลือ2ช้อยเหลือ2ช้อยแปลได้1 Miss Kunyani นะ Kunyani นะครับ from AFT Technology Consulting was in getting everyone familiar with our new computer system in นักเรียนครับ helper แน่นอนบางคนรู้ว่าเป็นคำนามบางคนรู้นะครับเขาเรียกอะไรนะที่เขาพูดว่าอะไรนะทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทั่วโลกรู้ว่าคำว่า helper แปลว่าผู้ช่วยนับได้ถ้านับได้ตรงนี้ต้องมี article a มีไหมไม่มีดังนั้นข้อนี้ถ้าเกิดใครตอบ helper ข้อนี้ผิดครับใครตอบ helper ผิดนะจ๊ะเสียใจด้วยคำตอบข้อนี้คือคำว่าHelpful นะครับเป็น adjective นั่นเองนะครับนะ helpful แปลว่าอะไรมาดูครับขอดูความหมายปุ๊บขึ้นความหมายมาเลยนะครับเป็นการแปลว่าชอบช่วยเหลือหรือทำใ
ทำให้ดีขึ้นทำให้ง่ายขึ้นก็ได้นะคำว่า helpful นะครับชอบช่วยเหลือทำให้ดีขึ้นทำให้ง่ายขึ้นเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยได้นะครับความหมายประมาณนี้ Miss Kanyani from AFT Technology Consulting was helpful ก็คือเขาเป็นประโยชน์หรือเขาช่วยเหลือนะครับ in getting everyone ทำให้ทุกคน familiar with ก็คืออะไรเอ่ยfamily with ก็คือคุ้นเคยคุ้นชินกับระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นั่นเองคุณกัญญานีนะครับจาก AFT Technology Consulting เป็นคนที่มีน้ำใจได้แปลแบบนี้ก็ได้เป็นคนที่มีน้ำใจทำให้ทุกคนคุ้นเคยกับระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของเราเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ช่วยเหลือทำให้อะไรครับทุกคนคุ้นเคยทุกคนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นี้ได้นั่นเองใครตอบข้ออะไรเอ่ยC cat คนนี้เยี่ยมมากครับถูกต้องนะสำหรับข้อ4นะไปดูข้อที่5ครับสวัสดีค่ะวินเทอร์มูนจำได้นักเรียนคนเก่งของอาจารย์นะครับมาแล้วนะฮะ number 5นี่นะครับดู choice contracting รู้เลยข้อนี้ปนกันหลายรูปแบบมี verb tense voice แล้วก็มี part of speech ด้วยปนกันเช็คข้างบนให้ดีเช็คโจทย์ให้ดีนะครับ The president of Peterson's Industrial Solutions has signed a number of important this month เฮ้ยข้อนี้ easy นะข้อนี้บอกเลยนะอย่าผิดนะอย่าผิดเด็ดขาดนะข้อนี้มันง่ายมากๆถ้าผิดนี้ต้องร้องไห้น้ำตาตกในแน่นอนนะอย่าผิดเด็ดขาดนะข้อ5แล้วนะนักเรียนครับอย่าผิดเด็ดขาดให้เวลา15วิลุยตอบได้เลยขึ้นต้นด้วยข้อ5มาให้ด้วยจะรู้ว่าตอบข้อ5อยู่นะครับ The President of Peterson's Industrial Solutions has signed a number of important this month ข้อนี้มันไม่ยากจริงๆครับเร็วๆตอบมา number 5คนแรกนะครับนำทีมโดยนะพีรพงศ์นะครับบอกข้อ5 C cat นะครับตามด้วยพี่ชายตอบ B boy นะฮะมุกบอก B boy นะครับบริษัทบอก A กระจัดกระจายมาก กระจัดกระจายในคำตอบมากครับอะไรนะพีรพันธ์นะครับบีบอยนะอรพันธ์บีบอยทิติพลบีบอยมาแล้วนะฮะวินเทอร์มูนมาได้แล้วอาจารย์รออยู่นะครับกัญญลักษณ์ดีด็อกนะครับจิตรพรบีบอยสร้างแลนด์มาร์คตอนนี้ครบทุกข้อแล้วนะครบทุกข้อแล้วนะครับตอบ A B C D ครบหมดแล้วข้อนี้ครับนักเรียนวิธีการสังเกตนะครับดูจากโจทย์ได้เลยเจอคำว่า important เป็น adjective ด้านหลังต้องลงคำประเภทอะไรโอ้ง่ายมาก important เป็นคำ adjective ด้านหลังต้องลงคำอะไรนะ noun อุ้ยคำ noun มีสองตัวนี่ว่าโอ้กัดฟันไว้คำ noun มีสองตัวนี่ว่าสองตัวนี้ไว้นักเรียนครับคนที่ไม่ใช่ข้อ A กับข้อ B เนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตบอกว่ามันผิดนะครับถ้าไม่ใช่ข้อ A กับข้อ B นะบอกเลยว่า bye นะครับใครตอบ C D คนนั้นนะครับ bye ผิดครับเหลือข้อ A กับข้อ B ข้อไหนคือข้อที่ถูกเพราะอะไรครับข้อไหนคือข้อที่ถูกเพราะอะไรครับใครมีเหตุผลซัพพอร์ตคำตอบของตัวเองระหว่างข้อ A กับข้อ B นิดนึงฮะใครอันไหนถูกเพราะอะไรขณะที่นักเรียนกำลังคิดเหตุผลอยู่อย่าลืมนะครับนักเรียนกรุณากดไลค์กดแชร์ช่วยอาจารย์ด้วยนะจ๊ะเอ้ามาได้แล้วเหตุผลข้อ A กับข้อ B เนี่ยมันลักษณะเป็นคำนามได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือข้อ A เป็นอะไรครับเอกพจน์ข้อ B เป็นพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ต้องมี article a หรือ an อยู่ตรงไหนครับหน้า adjective ตรงนี้ครับข้อนี้ต้องเป็น an เนาะ an important ตึ๊ด an important ตึ๊ด
ไม่มีดังนั้นคำตอบเห็นไหมมันต้องวิเคราะห์ดีๆอย่าพลาดนะเห็นไหมรีบไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B ครับใครตอบข้อ B คนนั้นถูกต้องยินดีด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่ตอบข้อ B contracts เติม s นะครับนะให้เช็คอย่างนี้นะครับใช่ถูกต้องอ่าน number ตามด้วย พหูพจน์อ่าน number ตามด้วย พหูพจน์อย่างมองอ่าน number ก็ได้นะครับมองอ่าน number ตรงนี้ก็ได้หรือเช็คตรง important ตรงนี้ก็ได้ได้2จุดนะได้2จุดเก่งมากๆอ่ะโอเคนะครับข้อนี้ตอบข้อ B มาดูเฉลยคำแปลนิดหนึ่งประธานบริษัท Peterson Industrial นะครับ Solutions ได้ลงชื่อในสัญญาที่สำคัญหลายฉบับเดือนนี้โอเคข้อนี้เลยตอบข้อ D นะครับเป็นพหูพจน์นั่นเองนะครับดูได้2จุดอย่างที่นักเรียนบอกก็ได้ว่า a number นะ a number จำนวนมากหรือดูอย่างที่อาจารย์ดูก็ได้ใกล้ๆไม่ต้องดูข้างหน้า important จะต้องมีอะไรครับถ้าเกิดเป็นเอกพจน์ important จะต้องมี a and ข้างหน้าด้วยนะนะครับนะเอาล่ะไปดูข้อถัดไปครับ number 6ข้อ6นี้ใจเย็นๆบอกก่อนข้อ6นี้ขออนุญาตกด warning ใจเย็นๆเช็คให้ดีข้อสอบยากต้องใช้สตินะครับสำหรับข้อ6นี้นะอ่ะมาดูกันครับมาแล้วปึ๊บ Recent research on battery life shows that the battery in our newest mobile phone better than those in similar products นี่ข้อนี้เติมอะไรดีโอ้ตรงนี้เติมอะไรดีนะด้านล่างเป็นลักษณะอะไรครับเป็นเรื่อง part of speech แน่นอนมี verb หลายแบบมี noun หลายแบบนะครับมี verb มี noun มี ing โอเคนะครับมี verb มี noun มี ing ข้อ6ตอบอะไรให้นักเรียนไปลองคิดดูก่อน15วินาทีนะครับลุยนะครับขออนุญาตมีการดับนิดนึงนะเรียนนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาดูซิเป็นอะไรเกิดขึ้นครับข้อ6เมื่อสักครู่นี้ยังอยู่กันหรือไม่มาแล้วข้อ6ตะกี้ครับเห็นมาตอบมาแล้วบางส่วนนะตอบมาแล้วบางส่วนนะขอดูหน่อยซินะครับกลับกันมาหรือยังตะกี้นะครับอินเทอร์เน็ตมันดับนะครับอินเทอร์เน็ตมันดับกลางคันนะครับกลับมาได้แล้วทุกคนทุกท่านฮะอินเทอร์เน็ตมันดับนะครับข้อ6ขอดูสมาชิกกลับกันมาแล้วนะตะกี้ตอบอะไรกันมาขอต่อนิดนึงตอบอะไรกันมาเอ่ยสำหรับข้อ6นะครับมาแล้วค่ะดีมากค่ะข้อ6นี้ตอบอะไรเขาบอก recent research on battery life show that the battery in our newest mobile phone นักเรียนครับหลังด้านตรงนี้เช็คป่ะเช็คหลังด้านตรงนี้นักเรียน the battery in our newest mobile phoneยังไงครับ better than those in similar products ขาดคำประเภทอะไรไปขาดคำประเภทอะไรไปพอหลัง that มันต้องตามด้วยอะไรนักเรียน subject verb เป็นประโยคหลัง that มันต้องเป็นประโยคเห็นไหมตะกี้บอกแล้วว่า warning ไปแล้วคนส่วนใหญ่ตอบข้อดีกันมาอาจารย์บอกเลยคนที่ตอบข้อดีมานั้นผิดไม่เอาข้อดีขอบคุณที่ช่วยตัด choice นะครับ bye ข้อดี dog bye ไม่เอาข้อดีด็อกไม่เอาตัดทิ้งครับตัดทิ้งไม่เอาตอบข้ออื่นเรียนดูนะ the battery in our newest mobile phone ประธานตัวหลักคือ the battery
ใช่ป่ะเอกพจน์พหูพจน์เออมาแล้วนะ performing มาแล้ว1คนครับ perform เติม s ข้อนี้ขาดอะไรไปเอาอย่างนี้จันบายอะไรเห็นไหมหลังได้ต้องเป็น subject verb recent research on battery life show that show ว่าแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ยังไงต่อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ข้อนี้เช็ควงไว้ให้แล้ว the battery เอกพจน์คำตอบตอบอะไรเลยครับตอบอะไรเลยครับนักเรียนตอบอะไรเลยครับตอบข้อ ดีใช่ป่ะเพราะ CCAT เป็น verb เอกพจน์มาตามคำว่า battery ถูกไหมถูกใครตอบข้อ CCAT คนนั้นถูกต้องครับยินดีด้วยเย้ yeah. ไหนขอไล่เรียงนักเรียนนิดนึงนะฮะใช่ป่ะ CCAT นะคนตอบข้อ A เช็คนิดนึงอาจารย์บอกแล้วประธานตัวหลักคือคำว่า battery เอกพจน์ถูกไหม battery in our new vets mobile phone นะครับการแปลของข้อนี้คืออะไรการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับอายุของแบตเตอรี่แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือล่าสุดของเรานั้นดีกว่าสินค้าอื่นๆในประเภทเดียวกันนะก็คือมือถือรุ่นอื่นๆนะครับมือถือรุ่นอื่นๆนั่นเองนะทำงานได้ดีนะนะข้อนี้ตอบข้อ4เพราะว่าเราเช็คจากแบตเตอรี่นี้นะครับเห็นไหมเหมือนจะง่ายแต่ต้องมีสติเหมือนจะง่ายแต่ต้องมีสตินะไปดูข้อถัดไปครับ number 7ขอบคุณมากนะครับที่ไล่เรียงกันมาชวนเพื่อนชวนฝูงมานะครับ number 7อ่ะข้อนี้ warning อีกเช่นเคยสำหรับมันเป็นข้อ part of speech ที่ค่อนข้างยากเป็นข้อ part of speech ที่ค่อนข้างยากเช่นเดียวกันบอกเลยว่า รู้คือรู้ไม่รู้คือทิ้งคะแนนรู้คือรู้ไม่รู้คือทิ้งคะแนนโอเคไหมนะครับข้อนี้ the applications for this for scholarships should be submitted to the selection committee in a good manner ข้อนี้นักเรียนดูในใจคิดดีๆช่วยนิดหนึ่งคำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าลักษณะท่าทางคิดให้ดีนะคิดดีนะ applications for scholarshipsShould be submitted to the selections or the selection committee in a good manner. ให้เวลา15วินาทีนะครับลุยดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับคนแรกนำทีมมาแล้วนะครับก็คือปรางอะไรนะปรางคูณเนาะใช่ไหมนะครับตอบข้อ B มาแล้ว1คนนะฮะคนอื่นหนาวหนาวร้อน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 หนาวหนาวไม่แน่ใจว่าตอบข้ออะไรดีโอ้ยข้อไหนดีนะข้อไหนดีนะเร็วเร็วเฮ้ยมีคนเดียวเองเหรอคนอื่นอย่าเงียบสิเฮ้ยคนอื่นมาแล้วมาแล้ว1คนครับแตงโมบอกข้อ Aบริษัทบอกข้อ D เร็วๆข้อนี้หน่วยกล้าตายตอนนี้มี3ท่านนะฮะคนอื่นเฮ้ยอะไรวะใบนักเรียนเคยเห็นคำ adjective ตัวนี้ไหมคำว่าFriendly อย่างเป็นมิตรFriendly นี่คือช่วยสุดเลยนะมุกบอกข้อดีนะฮะมุกลืมโอเคเคยเห็นคำ adjective คำว่า friendly ไหมฮะ I talk to a stranger in a friendly mannerฉันพูดคุยกับคนแปลกหน้าโดยในลักษณะที่เป็นมิตรใบขนาดนี้แล้วนะฮะใบขนาดนี้แล้วนะครับโอเคคำตอบข้อนี้นักเรียนลองไล่ดูครับอาจารย์ขอเฉลยชนิดของคำนิดนึง time แปลว่าเวลารู้อยู่แล้วแปลว่าครั้งก็ได้นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าตั้งเวลานะครับข้อนี้ลี่เป็น add
objective แปลว่าถูกเวลาตรงเวลา timing ก็คือการบันทึกเวลานั่นเองคำตอบของข้อนี้จะเป็นข้อไหนไปไม่ได้นะครับถ้าใครรู้ข้อนี้จะเยี่ยมมากไม่รู้ก็ทิ้งมันไปนะครับข้อนี้จำไว้เลยครับ timely เป็น adjective คำตอบคือข้อ CCAT ใครตอบข้อ CCAT เยี่ยมความหมายของโจทย์ก็คือใบสมัครเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยควรจะส่งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกตามเวลาที่กำหนดนั่นเอง in a timely manner in a timely manner นั่นเองครับไปดูข้อที่ถัดไปนะฮะ number 8ใครเพิ่งเข้ามาอย่าลืมเด้อขอหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับไปดูข้อที่8กันเลยครับข้อที่8นะมาดูครับโจทย์มาแล้วแบบนี้ไม่ยาก last week local were forced to find alternative routes due to fallen trees on route 309 last week local were forced to find alternative routes due to fallen trees on route 309ข้อนี้ไม่ยากเลยบอกเลยว่าไม่ยากเลยให้เวลา15วิลุยครับ11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0นักเรียนที่รักทุกท่านถ้าใครได้ไปติดตามอาจารย์ใน TikTok แล้วนะครับจะยินดีมากเพราะสอนคำกลุ่มนี้ไปแล้วด้วยนะใน TikTok นะไปตามนะ Aim Ink Alive นะมีอยู่ใน TikTok นะ Last week local ตึ๊ดนักเรียนข้อนี้คือมีคำว่า local guide ไว้แล้วอ่ะเป็นคำ adjective ใช่ป่ะข้างหลังต้องเป็นคำประเภทอะไรอ่ะมาละข้อที่8นะครับเริ่มด้วยคุณมุกนะฮะนางสาวมุกนะครับตอบข้อ A นะครับวัชรพลตอบข้อ A กัญญลักษณ์ข้อ A อรพันธ์ข้อ A Jewel นะ Jill นะตอบข้อ A นะครับจิตราพร A นะครับแตงโม A นัทยา A ปรางคูณ A นะครับทิติพันธ์ A นะครับWinter Moon A นะครับพีรพันธ์ A ทุกคน A หมดมาดูความหมายครับได้คำแล้วก็ต้องได้ความหมายด้วยนะครับ commute นะครับ commuters ข้อ A นะครับแปลว่าผู้เดินทางข้อ B แก้นิดนึงข้อ D แก้นิดนึงพิมพ์ผิดนะครับ commute นะครับเป็น verb นะครับแปลว่าเดินทางโอเคข้อ A commuters ผู้เดินทางข้อ B เป็น verb นะครับแปลว่าผู้เดินทางแปลว่าเดินทางโอ้ยพูดผิดแปลว่าเดินทางนะครับ to commute ก็ verb to infinitive แล้วก็ commuting ก็ verb เหมือนกันก็แปลว่าเดินทางนะครับดังนั้นข้อนี้ต้องการคำประเภทอะไรเอ่ย noun นะครับด้านหน้าเป็น adjective คำตอบก็คือข้อ A นะครับ commuters ความหมายคืออะไรความหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้เดินทางในท้องถิ่นถูกบังคับให้ใช้เส้นทางอื่นครับเนื่องจากต้นไม้มันล้มบนถนน309ข้อนี้นะครับนักเรียนจะได้คำว่า force ด้วย force ก็คือบังคับใช่ไหมนะครับ alternative อย่างเป็นทางเลือกเป็น adjective นะครับ fallen คือมันล้มลงมาอย่างนี้นะครับ commuter ผู้เดินทางผู้สัญจรนะครับไปดูข้อถัดไปเนาะข้อที่9ครับ number 9นี้ก็เรื่อง part of speech เหมือนกันนะมาดูกันครับข้อ9ไม่ยากอีกแล้วข้อ9แจกคะแนนไม่พูดมาก Mr. Yamada voiced his นะครับ for the hard work dedications of advertising department during its recent campaign นะครับ Mr. Yamada voiced เดี๋ยวจะมาสอนสับด้วยนะ his for the hard work นะ for the hard work and dedicationof the advertising department during its recent campaign ข้อนี้ให้เวลา15วินะครับลุยนับแล้วตอบเลยครับเขียนเลขข้อมาด้วยข้อ9
ครับ7 6 5 4 3 2 1และ0นะครับเรียบร้อยข้อ9ตอบอะไรครับข้อ9ตอบอะไรเอ่ย Mr. Yamada voice นะ Mr. Yamada voice his อะไรไม่รู้voice ข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเสียงนะแต่จะบอกเลยว่าแปลว่าแสดงให้เห็นนะครับแสดงให้เห็นแสดงออกให้เห็นได้นะครับคำว่า voice ข้อนี้ข้อ9มาแล้วฮะตอบข้อ C ตอบข้อ C กันมาเนาะสังเกตอะไรสังเกตคำว่า his ตรงนี้สังเกตคำว่า his ตรงนี้นะครับ his มาละ C cat นะครับมุก C cat วัชรพล C cat จิตรพล C cat อรพันธ์ C cat ทิติพร C catแตงโมซีแคทกันยาลักซีแคทวินเทอร์มูนซีแคทนะครับนัทวิภาซีแคทแล้วก็พี่ชายซีแคทนะครับบิสราดเอสร้างแลนด์มาร์กนะฮะสร้างแลนด์มาร์กนะครับโอเคคำตอบข้อนี้เราเห็น his อยู่แล้วว่าใช่ป่ะ his นะครับเป็นคำ adjective นะ possessive adjective ด้านหลังต้องเป็นคำนามถูกไหมอันไหนเป็นคำนามมาดูครับมาแล้วมาดูซิคำไหนเป็นคำนามครับเห็นปะ appreciate ชื่นชม appreciating น่าชื่นชมเป็น adjective ได้ appreciation ความขอบคุณการขอบคุณการชื่นชมและ appreciated ชื่นชมข้อนี้เขาต้องแสดงความชื่นชมความขอบคุณสำหรับการทำงานหนักนะครับและการอุทิศตัวของฝ่ายโฆษณาระหว่างการทำแคมเปญโฆษณาดังนั้นดังกล่าวนั่นเองข้อนี้เลยตอบข้อ4ครับใครตอบข้อ4คนนั้นตอบถูกต้องครับตอบถูกต้องครับตอบข้อ4นะฮะเช็คกับ his นั่นเองนะคำศัพท์ voice ก็คือแสดงออกนะแสดงออกนะครับhard work ทำงานหนักนะ dedication dedicate อุทิศนะอุทิศตัวนะครับการอุทิศตัวนะครับคำว่า campaign ภาษาไทยเรียกการรณรงค์ภาษาอังกฤษ campaign สามารถทับศัพท์ได้เลยนะสามารถทับศัพท์ได้เลยนะครับไปดูข้อที่10ไปดูข้อที่10สุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะฮะโจทย์มาครับโจทย์มาครับมาแล้วข้อนี้เป็นเรื่อง verb tense voice ใช้ verb อะไรดีนะครับ despite the move of several new restaurants to the area Willard's restaurant is still attracting นะ attracting enough customers ตื่น in business ตื่น in business นะข้อนี้ใช้อะไรดีระหว่าง stay to stay stayed และ staying ข้อนี้ตอบอะไรครับคราวนี้คิดให้ดีระวังนิดนึงนะครับไม่ยากมากแต่ต้องมีสติไม่ยากมากแต่ต้องมีสตินะครับให้เวลา15วิลุยนะครับ Despite the move of several new restaurants to the area Willard's restaurant is still attracting enough customers in business มาแล้วข้อ10เขียนเลขข้อมาด้วยนะครับเขียนเลขข้อมาด้วยนะครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับ5 4 3 2 1เรียบร้อยหมดแล้วเอาเร็วมาตอบข้อ10ตอบไรนักเรียนเช็คก่อน Is still attracting enough customers Is still attracting enough customers ข้อที่เติมไม่ได้เลยคือข้อที่เป็น verb แท้ก็คือข้อ A เราตัดทิ้งก่อนเพราะว่ามี verb แท้แล้วคือ is ถูกไหมis ตรงนี้นะครับมาละมีข้อ B มากันใหญ่นะครับพี่ชาย B นะครับวัชรพล D ทิติพร B นัทวิภา C นะพีรพงศ์ B นะกัญญลักษณ์ B นะครับจิลนะครับ D นะครับจิตราพรนะครับ B นะครับปรางคุณนะครับB มุก B ข้อนี้เป็นโครงสร้างง่ายๆใครจำโครงสร้างได้ enough นะครับ enough to do something enough to do something ใช่ป่ะ enough to do something มีอะไร enough ครับ
enough customers to stay in the business ดังนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรเลยข้อ B ครับข้อ B นะความหมายของโจทย์ข้อนี้คืออะไรทั้งที่มีการย้ายเข้ามาในร้านอาหารของร้านและเอาใหม่ทั้งที่มีการย้ายเข้ามาของร้านอาหารต่างๆในบริเวณนะครับในบริเวณนี้นะครับร้าน Willard's Restaurant ก็ยังคงนะครับดึงดูดใจให้กับลูกค้าเข้ามาและก็ยังอยู่ใน business ได้นะครับ attracting enough customers ก็คือยังดึงดูดลูกค้ามากเพียงพอใช่ไหมดึงดูดลูกค้าได้มากเพียงพอที่จะยังอยู่ใน business ที่จะยังอยู่ในธุรกิจนะครับดึงดูดใจลูกค้าเพียงพอนะครับเพียงพอที่จะอยู่ในธุรกิจได้ก็คือถึงแม้ว่าจะมีหลายร้านย้ายเข้ามาในบริเวณเนี้ยมาเป็นคู่แข่งแต่ร้านนี้ก็ยังดึงดูดลูกค้าได้ดีเพียงพอจนยังอยู่ในธุรกิจนี้ได้อยู่ครับใครตอบข้อนี้ได้ก็ถือว่าจำโครงสร้าง enough to do something ได้นะจ๊ะนะครับโอเค10ข้อแล้วครบแล้วได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างใครเต็มยกมือขึ้นใครเต็มยกมือขึ้น10ข้อใครเต็มเอ่ยมาเร็วขอดูหน่อยสิคะแนนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกด subscribe นะครับติดกระดิ่งให้อาจารย์เอมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนสำคัญข้อสอบมันๆกับ TOEIC AIM Inc. Alive ครับ